สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับคุณสมชายแสวงการนะครับได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยให้หัวข้อว่าขบวนการขายชาติเร่งแก้ก่อนเสียกรุงครั้งที่3โดยมีเนื้อหาใจความดังต่อไปนี้ครับคุณสมชายบอกว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่รัฐบาลงุ้งงิ้งเนี่ยจะลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วเร่งสั่งการแก้ไขปัญหาก่อนที่จะเสียกรุงเป็นครั้งที่3แล้วหรือยังครับการปล่อยให้ขบวนการขายชาติขายสัญชาติให้กับชาวเมียนมาหลบหนีเข้าเมืองแรงงานเถื่อนการรุกคืบเข้ามาสวมสิทธิสวัสดิการต่างๆทั้งการรักษาพยาบาลตามโรงพยาบาลของรัฐทั้งการศึกษาในทุกระดับชั้นการรุกคืบกิจการการค้าการชุมนุมประท้วงเรียกร้องสิทธิและการชุมนุมทางการเมืองภายใต้การสนับสนุนจากมหาอำนาจตะวันตกและพรรคการเมืองไร้รากขาดสติบางพรรคอ้างอิงหลักสิทธิมนุษยชนล้นความเป็นจริงจนละเลยความเป็นชาติและหลงลืมอธิปไตยของไทยจนลืมดูโลกในความเป็นจริงว่าประเทศไทยยังเป็นประเทศกำลังพัฒนาอยู่นะครับเราต้องแบกรับดูแลคนไทย67ล้านคนซึ่งอยู่ในภาวะยากลำบากยังขาดทั้งการเข้าถึงการศึกษาที่ดีการรักษาพยาบาลที่มีคุณค่าจากโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยยังยากจนและมีความเหลื่อมล้ำสูงมากติดอันดับโลกคนไทยยังมีปัญหาขีดความสามารถในการแข่งขันที่ต่ำต้องเร่งใช้ทั้งทรัพยากรทั้งงบประมาณและก็บุคลากรเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ทันกับการแข่งขันในภูมิภาคหากมีความรู้จริงเนี่ยนะครับรัฐบาลและนักการเมืองเหล่านั้นเนี่ยควรจะต้องย้อนไปทบทวนดูการเข้มงวดและการอนุญาตให้เข้าเมืองของสหรัฐอเมริกากับเม็กซิโกการใช้กฎหมายกับการอนุญาตเข้าไปใช้แรงงานของสิงคโปร์ของญี่ปุ่นของเกาหลีใต้และก็ของยุโรปเข้าไปดูนะครับว่าเขาให้สิทธิเสรีภาพตามหลักการสิทธิมนุษยชนมากมายจริงๆตามที่พวกเขาประชาสัมพันธ์จริงหรือไม่จริงครับ